ลองกินกับจิ้มมีครับแบบจืดๆไปกลับไปกินดิแม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Vivo City นะคะจะพาเพื่อนๆมากิน Beauty in the Pot เป็นชาบูเจ้าดังของสิงคโปร์นะคะที่เขาบอกว่ากินแล้วสวยมันจะสวยยังไงแม่นะคะเขาบอกว่าน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากเป็นน้ำซุปแบบว่าคอลลาเจนนะคะก็ไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเปรี้ยวมาลองให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะได้แบบตามมากินกันนะคะโอเคไปเลยจ้าร้านก็คือบรรยากาศดีนะเพื่อนๆมองไปเห็นวิวแบบว่าเกาะเซนโตซ่านะคะแล้วก็รถไฟที่ข้ามไปที่เกาะเห็นปราสาทไหมปราสาทชาร์กใช่ไหมชื่ออะไรนะตัวเขียวๆอ่ะโอเคก็จะมีให้เลือกเป็น1ซุป2ซุปแล้วก็4ซุปนะคะเพื่อนๆมาที่นี่ก็ต้องกินซุปคอลลาเจนนะคะเราก็จะเลือกเป็น1ซุปเนาะเอาเลือกเสร็จเรียบร้อยไปต่อค่ะเอาเป็นแน่นอนซุปคอลลาเจนนะคะ Beauty Collagen นะ 32.80 เหรียญนะคะไปต่อถ้าเขาก็จะถามว่าความเผ็ดประมาณไหนก็มีเดียมเนาะมีเดียมนะคะไปต่อจ้าSingle Pot นะคะต่อไปเรามาดูที่เมนูอาหารก็จะมีเมนูโปรโมชั่นรอสักครู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อก็ราคาประมาณนี้เนื้อก็จะเริ่มต้นที่8เหรียญ นะแล้วก็ต่อไปมาเป็นหมูเริ่มต้นที่8เหรียญเหมือนกันเลยนะคะนี่เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินอะไรต้องกินไส้หมูนะจ๊ะต่อไปมีไก่ด้วยไก่ก็จะเริ่มต้นที่7เหรียญ นะคะแล้วก็พวกลูกชิ้นต่างๆเนาะเริ่มต้นที่ 5.9 เหรียญค่ะต่อไปจะเป็นเมนูพวกอารมณ์เหมือนพวกหมูบดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเมนูซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดต่างๆหอยเอยปลาหมึกเอยกุ้งเอยนะคะมีหลากหลายแล้วก็ต่อไปพวกเกี๊ยวนะเกี๊ยวก็เริ่มต้นที่ 4.2 เหรียญ นะคะแล้วก็พวกเต้าหู้เต้าหู้ที่นี่แบบมีหลากหลายมากๆเลยนะคะต่อจากเต้าหู้ก็จะเป็นเห็ดก็เยอะเหมือนกันมีให้เลือกเยอะเลยนะเริ่มต้นที่ 3.20 เหรียญค่ะต่อไปพวกเครื่องต่างๆเนาะนะสาลงสาหร่ายแล้วก็จะเป็นเส้นนะคะนูโดเส้นนะเส้นก็มีให้เลือกหลากหลายอันนี้น่ากินเส้นมันฝรั่งน่ากินจังเลยนะมีข้าวด้วยนะคะแล้วก็ดริงก์ก็จะเป็นน้ำชานะต่อไปซิกเนเจอร์เป็นดริงก์ที่เป็นแบบน้ำผลไม้นะคะแล้วก็มีโค้กสไปซ์ก็ 3.50 เหรียญก็ประมาณนี้นะคะเบียร์ออเทอร์ดริงก์น้ำเปล่าก็ 2.2 เหรียญนะคะถ้าเราจะสั่งอันไหนแล้วก็ติ๊กลงไปนะคะติ๊กแล้วก็กดไซส์อันนี้เอาไซส์ใหญ่เลยไหมใช้ใหญ่นะคะแล้วก็กด add order พิมพ์ diary ค่ะ ให้ดูในส่วนของเนื้อและในส่วนของหมูโอเค
อ่ะมาดูว่าทำไมน้ำซุปเขาถึงแบบราคาสูงอ่ะดูนี่ค่ะความข้นนี่ก็จะมีเต้าหู้นะมีเต้าหู้มีเห็ดนะคะมีเห็ดอันนี้น่าจะเป็นบุษาแห้งแล้วก็เป็นเครื่องตุ๋นใช่ไหมอันนี้เขาเรียกอะไรใครรู้ว่ามันคืออะไรมาเม้นคุยกันได้นะคะกำลังดูว่ามันมีอะไรบ้างนะโดยรวมก็คือจะมีเห็ดซึ่งเห็ดก็ให้มาพอสมควรนะคะบุษาแล้วก็เครื่องตุ๋นนะเป็นซุปคอลลาเจนนะคะพนักงานเขาก็จะมาคอยตักฟองออกให้เราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเซอร์วิสชาร์จ 10% นะเดี๋ยวเราจะชิมน้ำซุปก่อนเลยเพื่อนๆเห็ดกับเต้าหู้มาค่ะชิมน้ำซุปคำแรกก็อร่อยแต่ว่าคนละรสชาติอันนี้จะออกเค็มนิดๆนะเค็มข้นเข้าหูความโตๆฟินไม่ไหวเด็ดหมูกับเห็ดสงสัยกลับไทยกลับไปกินดีอีกแน่น้ำซุปคือดีสมราคา มันเข้ากันอ่ะกับเห็ดให้ดูหมูความโตอร่อยตัวน้ำซุปตามไม่ต้องมีน้ำจิ้มเลยแล้วนี่ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มนะคะเราก็สามารถมาปรุงน้ำจิ้มเองได้เลยนะว้าวอันนี้น่าจะเป็นสูตรน้ำจิ้มนะคะจะบอกเลยว่าใส่อะไรเท่าไหร่นี่ใส่สองสกู๊ปหนึ่งสกู๊ปโอ้โหคือดีมากนะคะอันนี้ลองเดาน่าจะเป็นน้ำจิ้มงานะคะเพื่อนๆนี่ข้นๆเลยอ่ะข้นมากดูดิน่าอร่อยมาอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มเผ็ดออกแนวซีฟู้ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองตักไปชิมดูนะคะแล้วมาดูคือมีเยอะมากเพื่อนๆดูดิอันนี้มีแบบสำหรับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมีเยอะสุดๆว้าวเดี๋ยวเราลองกันนะคะเราอาจจะไม่ได้ผสมตามสูตรของเขาเดี๋ยวลองผสมตามสูตรเราดูนะเพื่อนๆคือเดิมมันเป็นคนชอบกินน้ำจิ้มงาใช่ไหมแล้วก็เดาว่าอันเนี้ยน่าจะใช่นี่ใส่มาเลยแม่ก็งงว่าตอนแรกเขาไม่เสิร์ฟน้ำจิ้มพอเดินมาดูก็คือเก็ตและโอเคเพราะว่าน้ำจิ้มเขามีเยอะมากอ่ะนี่ใส่ไปชอบอันไหนก็ใส่ไปลองใส่ไปมีเกลือมีน้ำตาลให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะมาใส่งาไม่ได้ใส่ตามชาวบ้านเขาหรอกใส่ตามชอบเลิศถึงไม่ได้มีแค่น้ำจิ้มนะคะอันนี้คือก็มีให้ด้วยเพื่อนๆนะคือเซอร์วิสอย่างเงี้ยคือคุ้มนะคุ้มมากมาค่ะเดี๋ยวมาลองชิมน้ำจิ้มสูตรของฉันเองนี่มองเห็นไหมในกล้องไม่ค่อยเห็นเนาะน้ำจิ้มสูตรของฉันเองดูซิจะอร่อยหรือเปล่าชิมว่ามันใช้น้ำจิ้มงาไหมนะเพื่อนใช่มันคือน้ำจิ้มงาเลยตอนนี้เป็นมันๆเผ็ดๆเดี๋ยวลองหมูจิ้มน้ำจิ้มดูเป็นสุดๆ
ลองกินน้ำจิ้มอีกค่ะแบบจืดมากินถึงที่เลยนะใครมาเที่ยวสิงคโปร์ลองมากินนะนะคะหรือใครไม่ได้มาก็กินที่พระรามเก้าเมื่อกี้ไปลองตักนี่มาเหมือนจะเป็นเห็ดหูหนูอะไรก็ยำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะกินดูอร่อยดูอร่อยดีอ่ะมันหอมหอมน่าจะเป็นยำนะแต่มันอร่อยกินเผาหมาล่านี่กินหมาล่าเล็กๆอร่อยเผ็ดนิดๆอร่อยดีไม่รู้ว่ามันเผ็ดแล้วก็ไปหยิบผลไม้มานะคะแก้วพังรสชาติปกติต่อด้วยเมลอนชิ้นโตๆหวานหอมดีมากเลยอ่ะทุกคนอร่อยก็จะมีของตกท้ายแก้เลี่ยนนะคะก็มีนี้ด้วยคนละหนึ่งไปหยิบเลิศปิดท้ายด้วยสดชื่นมาค่ะเขาก็จะมีไวเชอร์ให้นะคะแต่ว่าต้องกิน100เหรียญขึ้นไปถึงจะลด30เหรียญนะคะและนี่ก็จะเป็นค่าเสียหายทั้งหมดนะคะเพื่อนๆทั้งหมด 97.53 เหรียญนะคะ